สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในประเทศญี่ปุ่นอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยแป้งจะมากดตู้กาชาปองในชั้นนี้นะคะบอกเลยว่ามีตู้กาชาปองเป็นร้อยตู้เลยตระบอกเลยนะว่าแป้งเนี่ยไม่อั้นกับตู้กาชาปองมากนะคือเห็นที่ไหนอ่ะก็เอาที่นั่นเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราแลกเท่านี้ก่อนค่ะน่าจะประมาณ 5,000 เยนนะซึ่งตู้กาชาปองอันแรกนะคะที่แป้งอยากได้มากๆเลยนะนั่นก็คืออันนี้เลยค่ะมันเป็นเหมือนกับกระเป๋าดินสอนะคะเราสามารถใส่พวกเหรียญพวกอะไรได้เหตุผลเกิดเลยปะขี้เกียจถือเราจะเอามาใส่เหรียญแล้วมันเป็นตู้กาชาปองแบบโบราณอันนี้ราคา300เยนนะคะถ้าได้นะขอให้ได้แบบเหลี่ยมเพราะว่าแบบเหลี่ยมอ่ะมันคือตู้กาชาปอง18บวกจำไม่ได้อะที่เราหยอดตู้กาชาปอง18บวกมันแบบเหลี่ยมแบบนี้เลยได้ตู้กาชาปองแบบเหลี่ยมแต่เป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมสีฟ้าเป็นเหลี่ยมแดงไม่เป็นไรเฮ้ยแต่ก็โอเคไปใส่ปากกาแดงง่ายเอาสีแดงโรยข้างในนะคะเอ้าซิปแตกเลยแตกซ่อมได้ซ่อมได้เดี๋ยวขอซ่อมแป๊บนึงซ่อมไม่จบเอาเหรียญใส่เข้ามาครับนี่พวกเรากดตู้กาชาปองในเหรียญที่อยู่ในตู้กาชาปองอีกทีนึงเป็นไงเฮ้ยมาดูกันดีกว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างอุ๊ยอันนี้อันนี้นี่มันคือข้าวปั้นหน้าไข่หวานเหรออ๋อไม่มันคือแป้งลูกกระดานซึ่งแป้งลูกกระดานเนี้ยสามารถทำความสะอาด iPhone ได้ครับผมดูจอหน้าจอ iPhone แป้งเขอะมากเห็นปะเขอะที่สุดแป้งจะซื้อกันนี้อยากรู้อะว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าปกติอะคือไอตอนนั้นที่เราซื้อรองเท้าแตะมาใช่ปะมันใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้เป็นรุ่นใหม่รุ่น5โอ้นี่นะคะเคยเห็นป่ะแป้งกระดานดำมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเย้มาเรามาลองใช้กันดูดีกว่าคุณจะสังเกตเห็นว่านี่มันมีพวกแป้งพวกรองพื้นอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วใช้แป้งกระดานดำลบเข้าไปหรือว่ามันก็สะอาดนิดหน่อยนะแต่มันเป็นรอยเป็นยังไงไหมปางไม่ให้กำลังใจเจ้เลยสะอาดมากเจ้ไม่เคยเห็นที่ไหนลบสะอาดขนาดนี้มาก่อนร้อยหนึ่งนะปางสะอาดมากเฮ้ยแต่ว่าโอเคเนี่ยดูดิเฮ้ยรอยหายจริงหายจริงเด็ดเด็ดแต่ว่าในราคา100บาทก็ถือว่าที่ล้างจานที่บ้านก็ได้เอามา100นึงเอามา50บาทเอา50บาททำไมอ่ะอ่ะเสื่อมไปตู้เรื่องนี้กำลังดังโตเกียวครูไม่ใช่โตเกียวรีเวนเจอร์อ๋อเฮ้ยลองกดดูป่ะล่ะแป้งชอบตัวไหนใครรอในอ๋อทำตัวนี้ค่ะทำไมกี้พี่ชอบดรากูนดรากูนแล้วป่ะไม่กี่โอ้ยชอบคนเดียวกันนะปล่อยกันไหมล่ะปล่อยกันดีมะป๊าบพวกกาชาปองการ์ตูนนะช่วงนี้ก็คือมาแรงมากๆเลยนะคะยิ่งมหาเทพหนึ่งมานะคือเยอะมากเนี่ยไปที่ไหนก็คือเจอหมดเลยนะเหมือนตอนช่วงแรกๆที่ยายบ่าจะมาแรงก็คือกาชาปองยายบ่าจะเยอะมากตอนนี้ว่ามหาเทพหนึ่งมันก็มานะฉันรู้สึกความเหลืองไม่กี่ฉันเลือกเหลืองความเหลืองไม่กี่พี่บอกว่าฟังไปเก็บเลยว่าหนูอายเขาก็มึงจะฟิกก็เห็นนะว่าสิ่งที่ฟังทำอ่ะและตัวที่เราได้ก็คือไม่กี่ประเด็นคือแกะไม่ออกไม่กี่มันแบบมันโหดมากตัวนี้มันโหดมากว้ายมิซูยะจริงๆแล้วเนี่ยแป้งหวังไว้2ตัวนะคะตัวนี้กับตัวนี้นะแต่คือได้ตัวนี้ก็คือว่าเจ๋งมากคือเขาให้ตัวแท่งข้างหลังมาด้วยนะเพื่อที่จะเอาไว้ให้ยืนได้นะคะเดี๋ยวลองแกะดูละเอียดนางดีจิ๊บหล่อเท่ชอบอ่ะตัวนี้รายละเอียดดีมากนะคะสกินเสื้ออะไรเงี้ยเจ๋งมากสวยเธอฉันจะบอกว่าที่บ้านของเราอ่ะมีแมวจรจัดใช่ปะเขาอ่ะชอบมากินหญ้าแมวหน้าบ้านเราซึ่งหน้าตามันเหมือนตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ซึ่งแมวหนูก็มีซึ่งแมวดำตัวนี้ดูดิคือความพิเศษคือว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยขามันจะเป็นสีขาวใช่ป่ะแบบที่สองตัวจะเป็นสีขาวแบบที่สามตัวจะเป็นสามเหลี่ยม
นี่4แบบนอนนอนมูทู่5ทะเวิร์ดตัวนี้จะทะเวิร์ดหน่อยและ6อันนี้ก็คือจามแบบนอนกอดคุณเกดแอบมองคุณนี่เจ๊เด็กได้ตัวเนี้ยตัวที่มันพันนิ้วได้อ่ะราคา200เยนนะคะขอให้ได้อันที่เกาะนิ้วด้วยเถอะนิ้วเกาะนิ้วเกาะนิ้วเกาะนิ้วโอ้ก็ชอบนอนยืดแต่ว่าไอ้แมวนอนยืดตัวนี้มันสามารถที่จะไปเกาะขอบได้นะตัวเนี้ยใช่ใช่ใช่ไหมมันเหมือนนี่นี่นี่พี่ป๊อปเนี่ยให้หาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเราเอาไปเกาะมันได้ลองเห็นสอบของจริงนะน้องง่วงนะแต่ว่าในความง่วงนั้นก็ยังอยากเกาะอยู่นี่ฉันเกาะมือมนุษย์ได้ด้วยหรือว่าจะให้ฉันไปเกาะบนที่แหลกเหรียญฉันก็ทำได้ฉันอยู่ได้ทุกที่น่ารักอ่ะหน้าน้องพิมพ์มากดิมีความสุขจะบอกว่าพวกโจโจ้เนี่ยเวลานอนก็หน้าพิมพ์แบบนี้เหมือนกันนะและสัญลักษณ์ของข้าก็คือข้าบูชาแกสามเหลี่ยมอิลูมินาติเฮ้ยนี่ก็มหาเวทผนึกวานดูดิน่ารักอ่ะคือแบบว่าเป็นร่างแบบไอ้นี่เลยนะร่างที่แปลงร่างแล้วนี่อันนี้ก็ใช่เฮ้ยเอาจริงว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดอะไรนะแป้งชอบตัวนี้มากเลยอ่ะมันดูครีเอทมากเป็นหัวภูเขาไฟนะคะเหมือนพวกผีญี่ปุ่นเลยเฮ้ยเธอรู้ป่ะแมงมุมอันนี้มันมีจริงๆนะแมงมุมที่มันสามารถแผ่แม่เบี้ยตรงหางของมันนะให้กลายเป็นหน้าคนหรือว่าเป็นหน้าปีศาจอ่ะเพื่อที่จะทำให้ศัตรูหายไปคือไม่ให้มากินมันอ่ะเอาป่ะอันนี้คือของจริงเลยราคาแพงมากด้วยราคา500เยนแล้วก็นี้เป็นตั๊กแตนตั๊กแตนแบบเหมือนดอกไม้อ่ะตั๊กแตนนี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะคะนี่ตั๊กแตนใบไม้คือมันจะเรียนแบบพวกใบไม้อะไรประมาณเนี้ยเด็ดมาก500เยนเหมือนกันแล้วก็เอานู้ดโอ้โหนี่คือสรรพสัตว์เนี่ยรวมสรรพสัตว์แมวปีศาจตัวนี้น่ากลัวดูลิ้นมันดิลิ้นแบบมีทั้งแมว3สีแมวอ้วนแล้วก็แมวดำนะคะผมว่าเนี่ยน่ารักมากสองอันนี้น่ารักมากทุกคนมันเป็นอาหารกับเซ็ตแกงกะหรี่อ่ะเฮ้ยต้องลองหรอปะเซ็ตอาหารนี่ก็คือเป็นแบบเหมือนพวกมินิมาร์ทเลยนะเขาจะทำเป็นแบบเซ็ตๆอย่างนี้ใช่ไหมคุณเขาไม่ให้เราเห็นด้วยถ้าเกิดว่าคุณได้อะไรคุณต้องกินสิ่งนั้นนะปะกะเพราเฮ้ยอะไรเฮ้ยตาเปล่าไม่ใช่เอากินข้าวเลยเฮ้ยเราได้ปริศนาปริศนาไม่ใช่แหละอ่ะดูไปพร้อมๆอ้าว Made in Thailand เอ้าอ๋อแสดงว่าข้าวสไตล์ไทยนะเนี่ย1 2 3จ้าๆเฮ้ยมันคือข้าวกับไก่คาราเกะบวกกับมีผักพอปเพิ่มนี่มีทั้งมะเขือเทศพริกนะคะแล้วก็เลมอนว้าวข้างบนนี่เขาโรยด้วยแบบว่าไข่ปลาเมนไทโกะไม่ก็บวยนะนี่น่ารักมากมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นอาหารนะคะเอ้ยซึ่งมันสามารถใส่แกะได้ด้วยเธอใช่เหรอใช่ใช่ใช่หนูว่าข้างในมันต้องแบบนิ่มอ๋อแข็งโป๊กแข็งโป๊กเป๊กเลยต่อกันที่อันต่อไปนะคะอันนี้เลยขยับมาข้างๆกันแม่ชอบพวกกระฉับกระเฉงที่มันเป็นอาหารแบบนี้นะดูดินี่มันคือแกงกะหรี่รสต่างๆนะคะและแถมมันยังมีพอเป็นกุ้งด้วยก็คือด้านในอ่ะจะเป็นกุ้งอันใหญ่เห็นไหมนี่คือกุ้งนี่คือกุ้งและแกงกะหรี่วันนี้ที่เราได้นะครับคือแกงกะหรี่ไม่มีเนื้อเลยมีมันคือแกงกะหรี่หน้าหมูสับโอ้ยมันไม่มีซีฟู้ดเลยแม้แต่น้อยมีแต่เนื้อหมูแต่ว่ายังโชคดีที่มันมีพอปผักมาให้มันหน่อยนะเป็นพอปที่มีน้อยที่สุดในเซตกาซาบองเลยขอบคุณมากเลยปางมันทำให้เจ๊รู้สึกดีมากเลย400เยนที่เสียไปอย่างน้อยมันก็เป็นซาลามิอย่างดีนะคะนี่เจ๊รู้ไหมช่วงนี้คนญี่ปุ่นเขาเรียกเป็นไงอะไรเขาแบบว่ามีความนิยมในด้านการตั้งแคมป์ทุกคนเซตกาชาปองตั้งแคมป์เป็นโซโลแคมป์นะคะผมซึ่งอันเนี้ยจะเป็นแบบเหมือนเต็นท์เป็นที่สำหรับทำอาหารใช่ป่ะแล้วก็เป็นข้าวกล่องนี่มีเตาไฟพกพาด้วยอันนี้เหมือนจริงมากนะเหมือนมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าแบบสามารถเปิดไฟได้ก็คือเจ๋งมากคือไฟลุกอ่ะลอง
500 เยนเลยนะคือยิ่งมีรายละเอียดเยอะอ่ะยิ่งเป็นกระป๋องลูกใหญ่อ่ะจะยิ่งแพงแต่ถ้าเกิดว่าแบบใครที่มาแล้วอุ้ย500 เยนแพงเกินไปหรือเปล่าเก้าอี้แคมป์อาจจะแพงไปอ่ะเก้าอี้สำนักงานไหมเฮ้ยเหมือนที่บ้านเราเนี่ยใช่ตัวขาวๆอ่ะใช่แล้วใช่แล้วล่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่ะเก้าอี้นักเรียนไหมเออดี500 เยนเหมือนกันเอาอุ้ยแพงงั้นมาตั้งแคมป์อยู่อุ้ยมันดีมากเลยมันแบบมันคือของที่เขาเอาไว้ซื้อไปให้คนอื่นนะเนี่ยเพราะว่าแพคเกจจิ้งดีมากและสิ่งที่เราได้นะคะก็คือเฮ้ยสวยโอ้โหเป็นอันที่ตกกากสุดเลยที่แม่ไม่อยากได้ที่สุดใช่แต่มันสวยนะโอ้ยไอ้โตเป็นต้องมีเราก็มีไม่ได้ไอ้โตทำไมไหมล่ะผมว่ามันน่ารักตรงที่ว่าเราสามารถเอาไปใส่กับโมเดลบายบ็อกของเราได้เอาไปจับให้มันกลายเป็นตั้งแคมป์กันได้แล้วตัวลาบูบูอะไรพวกนี้มันก็มีตั้งแคมป์ไงเป็นพ็อปนี่ก็สวยนะคะเอาตรงๆนะหนูอยากได้กระทะกระทะเนี่ยเตาอะเตาไฟอะเนี่ยหนูอยากได้อันนี้มากเลยถ้ากดอีกอันนึงแล้วเราไม่ได้เตาไฟนะหนูเลิกกดละกระชับปองหนูเลิกกดกระชับปองตลอดชีวิตหนูไม่เอาตกปากขอเสิร์ฟก่อนมองเห็นแล้วนะมองเห็นเตาละจากรูเล็กๆรูนี้พร้อมจะเห็นเตาของแป้งหรือยังสามสองอ้าวหนึ่งไปเลยเฮ้ยโต๊ะไปเลยเลยโต๊ะโต๊ะจับเก้าอี้มาทำไมฉันได้โต๊ะกับเก้าอี้ฉันได้อันนี้ฉันเดินนี้ใหญ่สุดเลยนะนี่บิ๊กไซส์ด้วยนะเขาบอกบิ๊กไซส์ที่สุดดีที่สุดแต่ฉันอยากได้อันนี้อ่ะเราลองต่อกันดีกว่าปังเนี่ยเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่คือโต๊ะสำหรับไม่น่าเลยไม่น่าอะไรปังไม่น่ากดอะไรมาเลยจริงๆเรา500เนี่ยไปกดอย่างอื่นดีไหมถามเธอว่าเพิ่มกดเก้าอี้ป่านนี้มันน่าจะดูดีกว่าเฮ้ยความแข็งแรงเท่ากับศูนย์แต่จริงๆอ่ะมันต้องไอ้นี่มันต้องแบบเหมือนให้มันลงล็อกจริงๆอ่ะแป้งไม่กล้ากดแรงอ่ะแป้งกลัวว่ามันจะหักถ้าจะกดก็ลองไปกดเองดีกว่าตอนนี้มันไม่มีพื้นที่ให้โอบหยุดเลยนะอย่ากดนะไม่เอานะพอต่อเราครั้งที่แรก200 เยนจะกดต่อหรือพอแค่นี้ไม่เราจะแลกเพิ่มเพราะว่าที่นี่มันยังมีกระชับองที่เราอยากได้พี่บอกมานี่มาดูอันนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเงิน500 เยนมาหย่อนอันนี้มันน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยนี่ก็คือเก้าอี้นะสำหรับนั่งรถชิงคันเซ็นปกติพวกนั่งชิงคันเซ็นหรือรถไฟต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีให้เราซื้อข้าวกล่องใช่ไหมไปกินได้แล้วความพีคก็คือข้าวกล่องแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะผมอย่างอันเนี้ยนี่ก็คือจะเป็นน่าจะหนังสือปะน่าจะหนังสือแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังสือเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็เป็นข้าวกล่องอะไรสักอย่างนึงที่เป็นยี่ห้อเนี้ยและอันนี้แป้งทำได้มันเป็นยี่ห้อของผงผสมข้าวนะคะอร่อยมากแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นน้ำชาเขียวมาเดี๋ยวเรามาหยอดกันดีกว่าราคา400 เยนโอ้ถูกกว่าเก้าอี้นี่ทิ้งมันไปซะไม่ทิ้งจะเอาไปใส่ใบบล็อกเสียดายเงินมาไหนมาแล้วของดีประจำเมืองญี่ปุ่นนี่อันนี้แป้งได้เป็นมันเป็นกล่องข้าวหมูเหมือนเป็นหมูพวกทงคัตสึอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้เฮ้ยชอบอ่ะญี่ปุ่นเขามีกาชาปองแบบคือสามารถเอาของในชีวิตประจำวันอ่ะมาทำเป็นกาชาปองให้มันดูน่ารักได้นะคะเฮ้ยเราต้องติดสติกเกอร์เองด้วยเป็นสติกเกอร์หนังผ้าดูดิใส่ใจเวอร์นี่เป็นสติกเกอร์หนังผ้าแล้วก็อันนี้เป็นซองนะคะสำหรับอาหารบวกกับโอ้โหเยอะขนาดนี้ต่อเสร็จนี่รับปริญญาเลยไหมเนี่ยรู้สึกดูมีความรู้วิธีการต่อนะคะไม่ยากเลยหรเราขึ้นรถบัสหรือรถไฟอ่ะเขาก็จะให้เรากินอย่างนี้แม้แต่บนเครื่องบินเนี่ยก็ยังมีนะใช่เดี๋ยวปางติดไอ้นี่ครับติดอาหารให้หน่อยผิงครับโทษอะไรทำไมอ่ะปลาตกลงไปแล้วฮะผมจริงไปแล้วแกมองปางทำหาย
ไม่เป็นไรตีต่างว่าเป็นหมูมีปากกาไหมเดี๋ยววาดหมูให้ทำกับเจ๊อย่างนี้ได้ไงพยายามดีบไงแต่มันดีดเกลียดน้องคนนี้ฟางผู้กำลังพยายามหากำลังแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดเกลียดมากน้องคนนี้ระหว่างที่ฟังกำลังต่อแก้ไอ้เจ้าตัวเก้าอี้ให้เราอยู่นะคะเรามากดนี่ดีกว่า Dead or Alive ตายหรือรอดซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะเขามีซีรีส์แยกของเขามาอยู่นะก่อนหน้านั้นแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นผู้ที่โดนบดบังใบหน้าทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างจะโดนบดบังใบหน้าสามร้อยเยนครับที่อย่างแรกที่มันโปะหน้าเนี่ยน่ารักโอครีมเฮ้ยเอาตรงๆว่าเป็นก็ปัญหาแน่เลยอะอันนี้ก็คือผู้หญิงที่โดนไก่ยีหน้าหาตรงเหมือนกำลังจะแบบว่าเอาถาดอะไรสักอย่างนึงนะคะไปเก็บไข่แน่ๆเลยแล้วก็โดนไก่เนี่ยจิกปลาตกอ้าเจ๊ด้วยค่ะเจ๊ด้วยค่ะซีรีส์ที่3เนี่ยเราจะสามารถเห็นใบหน้าของเธอสักนิดหน่อยได้หรือเปล่าเพราะว่าซีรีส์แรกก็ไม่เห็นซีรีส์ที่2ก็ไม่เห็นนะคะมันเป็นความแบบความฮาอันนี้ฮามากอันนี้สวยมากเลยเออใช่อันนี้เท่าไหร่500เยนใช่ไหมใช่นี่กำลังดังเลยไทปราเซวอนรุ่นพี่แพนด้าแบบเหมือนความสูงอ่ะตรงตามในการ์ตูนเห็นป่ะอันนี้150มิลอันนี้93ใช่อันนี้94แล้วก็อันนี้95แซงเยอะๆอันไหนๆอิดอันนี้มันคือก้อนอิฐที่สามารถเอาไปทำอะไรก็ได้อย่างเช่นเอาไปให้หมานั่งหรือว่าจะเอาไปเรียงเป็นตัวอักษรหรือจะเอาไปส่งดูเมลโอ้ยไม่เอาอ่ะต้องส่งร้อยเยนเสียดายเงินมีอิฐหลายรูปแบบด้วยนะใช่เป็นอิฐที่แบบว่ามีการแกะสลักไว้นะคะตามบ้านต่างๆก็จะใช้แบบนี้เอ้ยการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่กำลังฮิตกันในตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเหรอใช่เรื่องอะไรครับเป็นโลโมโกะอะไรเหมือนประมาณว่าเป็นการ์ตูนที่สำหรับล้อเลียนการ์ตูนทุกเรื่องมีโจโจ้อ๋อก็จะคล้ายๆคุกิมทามะอย่างนี้ป่ะเฮ้ยแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ฮิตใช่ป่ะอันนี้ฮิตกว่าเพราะว่าต้องใช้กันทุกบ้านเป็นส้วมที่สามารถบุ๋ยน้ำออกมาได้เฮ้ยดูดีอันนี้แหลมคือเราสามารถไปแกล้งเพื่อนได้นะใส่น้ำให้เต็มใช่ป่ะแล้วแบบเอ้ยนายดูกระชับของเราสิแล้วก็ปุ๊บไปหยับถูกด้วยซื้อไปเป็นของฝากได้นะพวกนี้แม่งว่าฉันได้ชักโครกสีขาว Real Life นี่เลยครับหูยแล้วคืออันใหญ่มากอ่ะมีแยกส่วนด้วยนะระหว่างไอตัวที่ใส่น้ำใช่ปะแล้วก็ตัวเปิดนี่มันคล้ายๆกับพวกเกมแบบบอร์ดเกมเลยนะแป้งเคยซื้อของเล่นพวกนี้มาเหมือนพวกฮานาโกะเธอจำได้ปะที่เราเล่นแล้วน้ำมันจะพรึดออกมาอ้าวครับเดี๋ยวเราจะทดลองดูในการใส่น้ำเข้าไปจริงๆชึบเสร็จแล้วไหนอ่ะน้ำมันจะใส่ยังไงอ่ะมันรูโบขนาดนี้อ๋อเอาไปใส่กับขวดพวกน้ำไงอ๋อเดี๋ยวตอนจะปิดจบเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปลองไปใส่ได้ครับได้ครับอันนี้เราต้องเก็บไว้อันนี้ของดีของดีของดีชอบเฮ้ยอันนี้ขวดสองครอบครัวพ่อครับผมชอบกินครัวสองครับลูกจะกินทำไมพวกเราก็คือครัวสองน้าก็เป็นครัวสองแม่ก็เป็นครัวสองพี่สาวก็เป็นครัวสองแล้วก็เล่นมือถือที่เป็นครัวสองโอ้ my god กระดาษทิชชู่เหมาะกับส้วมนี้มากแต่กระดาษทิชชู่นี้อ่ะก่อนหน้านั้นเราเคยซื้อแล้วที่มันเป็นกระดาษไงมันเป็นกระดาษโน้ตคือเจ๋งมากนะแต่อันนี้เป็นซีรีส์สองนะคะดีมากเด็ดยังมีบางอย่างที่น่าสนใจอันนี้เสียดายมากเลยเพราะว่ามันหมดแล้วค่ะทุกคนมันเป็นที่สำหรับบีบแอลกอฮอล์เห็นไหมมีหลากหลายมากเลยมีแบบที่เป็นขวดปั๊มนะคะแบบสเปรย์แล้วก็แบบอัตโนมัติแบบขวดปั๊มอ่ะเจ็บใจอย่างหนึ่งตรงเวลาเราเหยียบใช่ป่ะแล้วมันปลิ๊บแล้วมันจะชอบกระเด็นออกไปโดนคนอื่นใช่บางทีมันก็พังด้วย แล้วก็แบบอันนี้นะคะที่แบบว่าแปะตามป้ายรถเมล์อะไรอย่างนี้คือเจ๋งมากนะเขาทำออกมาแบบใส่ใจนะคะอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างที่แม่บอกว่าญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าเขามีอะไรนะเขาทำออกมาเป็นกระป๋องแล้วคนในประเทศเขาก็ซื้อจริงๆนี่พี่พร้อมมันมีแบบนี้ด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดปะใช่เราไม่เคยกดเลยนะถ้าเราลองกดดูสักอันหนึ่งไหมพี่พร้อมชอบอันไหนยายบะแล้วกันอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองกดนะคะเอายายบะเอาเป็นซีรีส์นี้เนาะ
จากตัวฝ่ายเนโงคุเนโงคุเฮ้ยค่อยๆออกมาโอ้บุนไปอีกไปอีกมันได้เท่านี้ดึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่เรายังไม่รู้นะว่ามันคือการอะไรนะเฮ้ยเจ๋งอ่ะแปลกใหม่นะปูไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะฮึอันนี้คือการที่เขาเล่นกันปะน่าจะเอาไปใช้กับตู้เกมได้หรือเปล่าดูนะว้ายการแข่งความว่างเปล่าการแข่งความหวังนี่โอ้ยได้สองหลักนะมูจิโร่แล้วก็อันนี้นะคะสองหลักความรักอ๋อคิดว่าเอาไว้สะสมนะมิสซูรีแฟนกันปะน่าอันนี้คือสะสมสวยมากนะเป็นการที่ดูดีอะค่ะหนูว่าสวยเลยใครมาญี่ปุ่นต้องกดนะนี่การแบบนี้เลยสวยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะรู้สึกเหมือนแบบงงๆเหมือนไปไม่ถูกนำทางไม่ถูกเราต้องใช้ตัวช่วยหน่อยนะตัวช่วยของเราก็คือนี่ครับผมไม่ใช่ในวันพีซเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้นะคะในการนำทางเรือไปนะไม่ว่าจะไปเกาะต่างๆเกาะไหนก็แล้วแต่นะคะนี่ก็จะมีสถานที่ต่างๆนะคะตามเนื้อเรื่องหลักของเรื่องวันพีซเลยนะไม่ว่าจะเป็นอเมซอนลิลี่นะคะอันนี้เป็นแฮนค็อกใช่ไหมปะใช่ที่อยู่ของแฮนค็อกแล้วก็มีเอ็มเพอร์ดาวนะคะอันนี้คุกแล้วก็มีโอฮาร่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแป้งก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองกดมาดูว่ามันจะนำทางเราไปหาสมบัติได้หรือเปล่านะครับผมอุ้ยเป็นอย่างนี้เลยอ่ะคือเขาให้เราต่อทั้งอันเลยเหรอไม่เจ๊ว่ามันสำเร็จรูปมันเลยนะเขาบอกมันยาว90มิลลิเมตรอุ้ยน่ารักฉันอยากเป็นนามิฉันอยากเป็นต้นหนเรืออย่าไปต้นหนจะแปลงไปได้แค่ต้นหอมเท่านั้นนะกำลังจะเล่นเลยปังทำไมจะเป็นน้องที่เนรคุณแบบนี้อ๋อนี่เราต้องมีการต่อด้วยต่อยเราคนเบื่อการต่อจริงๆอ๋อไม่หนูต่อเองดีกว่าอันนี้มันคือที่สำหรับเป็นเข็มทิศก็คือตัวหมุนบิดหมุนอะใช่ว้าวมีอีกโอ้รายละเอียดเขาเยอะมากนะโอ้เฮ้ยฉันไปเกาะโอฮาร่าโอฮาระใช่หรอไม่น่าใช่นะหลังจากที่เราใช้เวลาการต่อของมันมาประมาณเท่าไหร่นะเพื่อนครึ่งชั่วโมงเราได้มาแล้วสำหรับตัวสำหรับต้นหนเรือนะคะผมได้มาแล้วท่าดาเอ้ยมันดูแหม่งแหม่งด้วยอ่ะโอ้โหไม่ไปนะไอ้ที่เนี้ยโอฮาร่าไม่ไปนะโอฮาร่าไงไม่ไปแล้วดูเหมือนว่ามันจะมาร์คจุดแล้วไงนี่คือมันมาร์คจุดเรียบร้อยแล้วอ่ะปะเดินตรงไปนู่นมันให้เรากลับเข้าไปที่เดิมไปซื้ออีกลูกหนึ่งแล้วมาประกอบหมุนเลยอย่าหาทำถ้าเจออันนี้อย่าซื้อมันต่อยากมากทุกคนต่อจนเนี่ยดูดิต่อจนมือดำอ่ะเดี๋ยวพวกเราเอาโถส้วมมาลองกินตู้น้ำจากโถส้วมดีกว่าปะเบาๆได้ไหมนะครับนี่น้ำคุณแมวน้ำช็อกโกแลตนี่สมจริงเกินไปเรียวไลฟ์น้ำชาชาข้าวบาเล่เป็นยังไงล่ะพี่เออเอาบาเล่แล้วกันบาเล่แบบเย็นด้วยนะครับชื่นใจของฟอดตกแรงไปหน่อยเอ๊ะป๊าพี่หนูบอกว่าหนูต่อเสร็จแล้วอ่ะโอ้ส่วนที่ยังหายหมดเลยนะเพราะว่าสติ๊กเกอร์ก็ไม่แปะให้เจ้ด้วยประเด็นมันหายหมดแล้วเฮ้ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันมีที่ล็อกด้วยใช่เจ๋งอ่ะส่วนตัวของกับข้าวยังไงก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะที่ทำสติ๊กเกอร์มันหล่นไปไม่ได้ไม่มีใครให้อภัยป๋าแน่ได้ใช่ไหมพี่ตรงล็อกพอดีเลยอันนี้คือเป็นห้องน้ำสาธารณะโคเหลืองว่าช่วยลองบีบขึ้นมาได้ปะปิดแน่ๆอุ้ยปังไหนเป็นฝอยติดขึ้นมาไหนลองบีบอุ้ยแม่หมอมันนอนหนูปางเป็นคนบีบเลยอุ้ยหนูไม่ได้บีบหนูบีบเองกำแล้วปากแล้วแม่ด่าใครลงหนูด่าพี่ป๊อปอ่ะพี่ป๊อปบอกให้หนูบีบอ่ะคือมันเป็นความคิดที่แย่ไม่เรากินไม่ได้หรอทำไมเราต้องบีบอ่ะกินน้ำจากส้วมคนนี้กินน้ำจากส้วมเฮ้ยแต่น้ำมันพุ่งจริงไม่รู้ว่ามันพุ่งเพราะอะไรแต่มันพุ่งแบบพุ่งแรงมากหญิงคนนี้เขากำลังเป็นบ้าเป็นไงปังชื่นใจน
นี่คือการกินน้ำจากช่วงครั้งแรกของบางไหมแม่งเราแบบปิดฝาชักโครกแล้วบีบเลยเล่นแล้วพี่สกปรกสกปรกมากเลยพี่บอกครบเลยนะพี่บอกพี่บอกคนเดียวเลยพี่บอกคนเดียวเลยขอกินน้ำจากช่วงหน่อยบางครั้งคนเรามันก็ต้องมีจิตวิญญาณแห่งแมวนักล่าศูนย์แมวแมวจงเป็นแมวโอ้แรงน้ำอะไรอ่ะทำไมมันขมจังเลียวไลฟ์นะเนี่ยเลียวเลียวเลียวโอเคค่ะก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดแกชปองนะคะบอกเลยนะว่าพวกเราเนี่ยงมกันอยู่ในร้านประมาณเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็มีแกชปองแปลกๆเยอะมากๆนะคะสำหรับที่โอซาก้านี้แต่นี่เนี่ยเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปห้างโยโดบาชิเลยจำได้ใช่ไหมว่าพี่แป้งห้างนั้นเนี่ยพี่แป้งจะไปกดแกชปองตลอดนะคะทุกทริปที่เวลาเรามาญี่ปุ่นเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีของอัปเดตมาเยอะมากๆนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายว่าต้องต้องทำอะไรเจ้าอุ้ยชักโครกเขมือบอุ้ยเปียกแล้วเหนียวอุ้ยน่าเปียกขอไม่ขอร้องทุกคนแป้งมาเจออันนี้น่าเล่นมากคือเขาอาจจะให้เราดึงเชือกใช่ปะซึ่งเชือกเนี่ยมันจะได้ของรางวัลตามนี้ 1,000 เยนนะคะต่อ1ครั้งมาปังสวยยังเดี๋ยวเราดึงอันไหนก็ได้พี่ว่าอันไหนดีเอาเชือกยาวๆเลยใช่อ่ะอันนี้เหรอไอ้เขาล่อเราปะเนี่ยเนี่ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยได้เร็วรางวัลใหญ่ Oh my god จะได้รางวัลใหญ่เย้ thank you นี่เลยทาดาอันนี้มาจากเรื่อง Neverland นะคะ The Promise Neverland นั่นเองอันนี้แม่เคยดูที่เป็นโรงเรียนคุณแม่ใช่ไหมที่เป็นสถานเลี้ยงเด็กคุณแม่เออปุ้ยน่าใหญ่เมื่อกี้ปังไปสุ่มมาไปด้านด้านนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้อันใหญ่สุดเลยโอ้มีโชว์มีโชว์นี่เขาโชว์เหมือนแบบว่าพันเยนไหมล่ะพันเยนแล้วได้นะนะแต่เราพอแล้วเราโอเคแล้ว thank you อาริกาโตนี่ทุกคนมาดูตรงนี้คือฮามากแม้แต่สควิดเกมก็มาหรือนายอยากจะAmong Us Among Us อยากลองอ่ะปางต้องลอง100เยนนะครับปางจะเป็นผู้กด Among Us ให้กับพวกเรากดเฮ้ยปางมีเวลานะเขามีเวลาให้แค่20วินะเอาดิวงอยู่นั่นน่ะกดๆๆเฮ้ยโอ้ปางขอโทษทีมันไม่มีเอามาเอามาอีก100เยนดูจับตามองนะคะและเรียนรู้วิธีการเนี่ยคือเราจะต้องแบบแกว่งนี้นะคะตัวที่อยู่ใกล้เนี่ยคือตัวนี้นะแปลว่าตัวนี้น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้มากที่สุดดูเฮ้ยปังยาโอ้โหแป้งหนูไม่ได้กดไงปังกดเขาจะทำให้เราแบบว่าหยิบง่ายขึ้นก็ให้ไปอ๋อมันหนักอ๋อเขาก็เลยเอาอย่างนี้เอาให้เราเคลียร์เฉยโอเคไหมเอาจริงป่ะเอาอันตอนนั้นอะร้อยร้อยหนึ่งแล้วนะเฮ้ยเราจับเพื่อความสนุกเราจับเพื่อความสนุกเฮ้ยสู้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดันเลยสู้มันอย่าให้มาสู้กับมาสู้กับเอามาทำเรื่องแบบได้ยังไงสายโอ้ยทำให้ขอมาดิท่านจะพูดอะไรวะจับหน่อยเฮ้ยเอาเนี่ยโอ้ยได้ไหม thank you ถึงแม้เราจะโกงก็ตามเมื่อกี้พี่เขาเรียกเพื่อนมาดูเลยบอกไอ้นี่มันโกงว่ะไอ้นี่มันโกงเฮ้ยทุกคนอันนี้แปลกมากมันคือที่หมุนกาชาปองในกาชาปองที่เราจะต้องใช้ที่หมุนกาชาปองอีกทีนึงแต่ถ้าเราใช้ที่หมุนกาชาปองเนี่ยเราอาจจะได้ที่หมุนกาชาปองมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันโอเคนะมันก็เป็นพวกที่หมุนเตาได้ด้วยเห็นไหมอ๋อก็คือมีทั้งหมุนเตาหมุนไมโครเวฟหมุนกาชาปองอันนี้แปลกไม่รู้เหมือนกันอีเออเหมือนเป็นไข่มังกรบ้านเนี้ยแต่ว่าข้างในอ่ะมันเป็นแบบถ้าบีบออกมาแล้วมันจะเป็นทะลุแบบนี้นะลองไหมได้เรื่องกระชับปองแปลกๆไว้ใจเราอันนี้200เยนเอง
เอาไปเล่นหยิบมือได้นะแปลว่าโหเหลือเยอะใช่นะเต็มตู้เลยนะเนี้ยไม่ค่อยมีใครกดเลยนะเราช่วยเขาอุดหนุนไงอุตสาหกรรมกระชับปองนะคะจะได้แบบว่าก้าวไก่ตามดูเจ้ดิเจ้านี่มาอะไรอ่ะนี่คือไข่มังกรเอ้ยเฮ้ยไม่มีเสียงด้วยจุงเอ้ยไม่มีไข่ก็โอ้โหปากจากเพชรติดมือมันลิ้นสีดวงตอนนี้ยังไม่รักษาเอ้ยอุ้ยเทคเจอร์มันดูแบบเหมือนเป็นไข่มุกอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันนวดมือได้อันนี้นวดมือได้แต่ไม่รู้จะทะลุแตกเมื่อไหร่เฮ้ยน่ารักสนุกอ่ะชอบไอติมสกุชี่อันนี้เป็นสกุชี่ครับสกุชี่ไอติมโอ้อันนี้คือเจ้าเดียวกันเลยมั้งแค่เปลี่ยนในลูกเพชร แล้วก็มีไดฟูกุป่ะใช่ไดฟูกุอุ้ยโทมัสหน้าแก่โทมัสหน้าตาแบบเหมือนแก่มากอ่ะ80อ่ะโทมัสหน้าตา80เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆว่ามีการชำระกันไหนน่าสนใจอีกหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมกันแล้ว